มายาลิ่วก่อนรองเทนนิสไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพการแข่งขันเทนนิสอาชีพรายการไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี 2567 สนามที่ 1 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาทที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 เป็นการแข่งขันรอบเมนดรอวันที่ 4 ท่ามกลางบรรยากาศการแข่งขันที่ดำเนินไปอย่างเข้มข้นประเภทชายเดี่ยวรอบ 4 16 คนกฤติน โกยกุลนักเทนนิสหนุ่มใต้จากพังงามือ 12 ของไทยและมือวางอันดับ 3ของรายการพบกับปรัชญาใบโบ้งมือ39ของไทยและมือวางอันดับ13ของรายการจากกรุงเทพมหานครผลปรากฏว่ากฤตินสามารถโชว์ฟอร์มการหวดได้ตามมาตรฐานของตัวเองเก็บชัยได้2เซตรวดด้วยสกอร์ 6-2 6-1 ทะยานสู่รอบก่อนรองชนะเลิศหรือ8คนสุดท้ายไปพบกับจิรัตน์ นวสิริสมบูรณ์มือ58ของไทยและมือวางอันดับ27ของรายการจากกรุงเทพมหานครที่ชนะทรงฤทธิ์เดวิดจันทร์บุปผามือ33ของไทยและมือวางอันดับ11จากกรุงเทพมหานครเช่นกัน 2-0 เซต 6-2 6-1 ด้านประเภทหญิงเดี่ยวรอบ 3 16 คนมายาบุญญาอรุณเนตรนักหวดสาวเมืองหลวงกรุงเทพมหานครมือ47ของไทยใช้การหวดที่เฉียบขาดปราบนักหวดสาวจากแดนสตอยโยสิตาศรีพรมือ22ของไทยและมือวาง7จากสุราษฎร์ธานีได้ 2-0 เซต 6-26-2 มายาควงแร็คเก็ตคู่ใจผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศหรือ8คนสุดท้ายไปพบกับวัชชนสวัสดีมือ10ของไทยและมือวาง2จากพิษณุโลกที่หวดชนะนัชชารีธีรโชติจิรานนท์มือ36ของไทยและมือวาง16ของรายการจากประจวบคีรีขันธ์ 2-0 เซต 6-26-1 ในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆมีดังนี้ประเภทชายเดี่ยวรอบ 4 16 คนฐานทัพสุขสำราญลพบุรีชนะปราบวิรุณเศรษฐวิทย์กทม 6-0 6-2 ณัฐสิทธิ์ กุลสุวรรณกาญจนบุรีชนะแม็กซิมโคโลมอด 6-16-1 อกนิษฐ์ พุ่งจิตเพชรบุรีชนะนัทยุทธ นิธิธนนนท์อุดรธานี 6-1 6-3 อนภัทร ทิมังกูลกทมชนะสุภวัฒน์แซ่อุ้ยภูเก็ต 2-6 7-6 7 และรีทีดีเจ็บเข่าขวาคงทรัพย์คงคากทมชนะณัฐพัฒน์ขุนทองเพชรบูรณ์ 6-1 6-0 ชยานนท์แก้วสุธรสระบุรีชนะธีรวัฒน์อยู่คงกทม 6-3 6-4 ประเภทหญิงเดี่ยวรอบ 3 16 คนกมลวรรณยอดเพชรพระนครศรีอยุธยาชนะวราพรเมืองโพสุพรรณบุรี 6-16-0 พัชรินทร์ ชีพชานเดชขอนแก่นชนะกมลวรรณก้อนศิลานนทบุรี 6-0 6-1 วีราดีเพิ่มชลบุรีชนะพิมมาดาลินกทม 6-3 6-4 นาตาชาแสงพระจันทร์ชัยภูมิชนะชินบัญชรสร้อยทองชลบุรี 6-0 6-0 ไทยราชลิทิวีกทมชนะชนัสนันท์สิริวิโรจน์สกุลกทม 6-4 6-0 ธนัชพรยังโหมดชลบุรีชนะพิมมาดาทองคำสุราษฎร์ธานี 2-6 6-4 และ 6-3อัญภูวนาถขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์คนใหม่ไม่กังวลมาแทนอ้ำประกาศยุติบทบาทอัญภูวนาถเปิดใจขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์คนใหม่พาวมิราเคิลไม่กังวลมาแทนอ้ำอธิชาติประกาศยุติบทบาททุกอย่าง ลั่นเชื่อมั่นแบรนด์ทำทุกอย่างถูกต้องเปิดเผยท่ามกลางข้อสงสัยของแฟนๆว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่นักแสดงชื่อดังอ้ำอธิชาติ ชุมนานนท์โพสต์คลิปประกาศยุติบทบาทในทุกหน้าที่ที่มีต่อบริษัทพาวมิราเคิลจำกัดตั้งแต่เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2567ที่ผ่านมาทั้งในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งผู้ถือหุ้นผู้บริหารดูแลคุณภาพสินค้าแบรนด์แอมบาสเดอร์และควบคุมสื่อประชาสัมพันธ์ทุกชนิดอัญ ภูวนาถพรีเซนเตอร์คนใหม่แทนอ้ำอธิชาติล่าสุดวันที่ 14 มีนาคม 67ในงานแถลงข่าวพาวเปิดวิสัยทัศน์ธุรกิจครองตลาดสมุนไพรพร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์ใหม่ณห้องแกรนเด้ทองหล่อชั้น 6 โรงแรมแกรนเด้เซ็นเตอร์พอยต์สุขุมวิท 55โดยมีดาราพิธีกรชื่อดังอัญ ภูวนาถคุณพลินมาร่วมงานในฐานะพรีเซนเตอร์คนใหม่และได้ให้สัมภาษณ์หลังขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์คนใหม่ไม่ได้รู้สึกกังวลหลังจากที่อ้ำประกาศยุติบทบาททุกอย่างไปโดยอัญเผยว่าผมไม่กังวลอะไรเลยไม่ได้คิดว่ามีปัญหาอะไรต่อกันครับถามว่าตัดสินใจนานไหมจะบอกนานก็ไม่เชิงนะถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้จักจะต้องใช้เวลานานหน่อยเพราะว่าเราคงต้องลองก่อนหรือแม้แต่ต้องคิดก่อนว่าจะลองหรือเปล่าด้วยซ้ำแต่พอเป็นพาวผมคิดว่าด้วยชื่อเสียงเครดิตที่เขามีเรารู้จักอยู่แล้วเราก็ทานอยู่แล้วด้วยมันก็เลยไม่ยากเพราะมันเป็นของที่เราคุ้นเคยเราคือผู้ใช้จริงวันหนึ่งเราแค่ขึ้นมาเป็นผู้บอกต่อเท่านั้นเองทำไมเราถึงใช้ละแล้วมันดียังไงเราก็แค่พูดความจริงอัญ ภูวนาถพรีเซนเตอร์คนใหม่แทนอ้ำอธิชาติพรีเซนเตอร์คนใหม่ตอนที่เขาติดต่อให้มาเป็นพรีเซนเตอร์รู้สึกอย่างไรรู้สึกดีใจครับได้รับเกียรติพาวเป็นสินค้านวัตกรรมของประเทศไทยเป็นผลิตภัณฑ์และภาพลักษณ์ดีมาโดยตลอดก็ขอบคุณนะครับที่เขารู้สึกว่าเราแมทกันแล้วเราก็น่าจะมีประโยชน์ต่อกันและกันมันไม่ใช่แค่ว่าจะมาช่วยขายให้ขายดีพันล้านอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าในส่วนที่ผมคิดว่าเราจะขยายการรับรู้และสร้างความมั่นใจร่วมกันได้มากขึ้นให้คนเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพแบบไม่ต้องรอป่วยเพราะว่าตัวนี้ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นยารักษาโรคแต่ว่าเราสามารถที่จะสุขภาพดีได้ไม่ต้องป่วยถึงเริ่มต้นมารักษาผมว่ามันน่าจะเป็นวิธีการที่ดีกว่าดูแลตัวเองให้แข็งแรงไว้ก่อนอัญ ภูวนาถพรีเซนเตอร์คนใหม่แทนอ้ำอธิชาติก่อนหน้านี้อ้ำอธิชาติที่เป็นพรีเซนเตอร์คนก่อนออกมาประกาศยุติบทบาทหน้าที่ทุกอย่างแล้ววันนี้อัญ ภูวนาถมาแทนกังวลว่าจะมีผลกระทบอะไรไหมไม่เลยนะเรามั่นใจถ้าจะดูก็จะดูแค่ว่าตัวผลิตภัณฑ์มีปัญหาอะไรหรือเปล่ามีอะไรที่ผิดกฎหมายหรือเปล่าผมคิดว่าเราทุกคนก็เห็นข่าวพอผมเข้าไปดูมันก็ไม่ได้มีการขัดแย้งใดๆเพียงแต่ว่าอาจจะมีการคาดการณ์กันไปหรือเปล่าผมก็ไม่ได้เข้าไปถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นครับไม่ได้ทำหน้าที่ตรงนั้นผมรู้สึกว่ามันไม่ได้กระทบกับเรื่องคุณภาพของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อัญ ภูวนาถพรีเซนเตอร์คนใหม่แทนอ้ำอธิชาติอดีตพรีเซนเตอร์อย่างคุณอ้ำถ้าจะมองว่าเป็นอดีตพรีเซนเตอร์ผมก็ไม่ได้คิดว่าเขาหยุดคุณอ้ำเพื่อมาเลือกผมมันไม่ต้องมองกันแบบนั้นมันก็แค่เหมือนกับพรีเซนเตอร์อื่นๆที่มีการหมดสัญญาแล้วก็ต่อใหม่ผมก็อาจจะมีเวลาของผมที่วันนี้มาพูดในฐานะของตัวแทนอัญพูดสื่อสารแล้วคนได้ยินเช่นเดียวกับคนที่เป็นกลุ่มของคุณพ่อคุณแม่และคุณลูกความเป็นครอบครัวแต่ละคนก็อาจจะแมทกับช่วงเวลาภาพลักษณ์และรูปแบบของการตลาดที่ต้องการในช่วงเวลาที่แตกต่างกันผมว่ามันเป็นเรื่องปกติครับก่อนที่จะมาเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ได้เช็คฟีดแบ็กของแฟนๆไหมสงสัยเกิดอะไรขึ้น สารภาพว่าไม่เลยผมก็ฟอลโลเวอร์คุณอ้ำนะเขาก็ไม่ได้ลบภาพในอดีตใดๆก็แปลว่ามันไม่มีความโกรธเกลียดใดๆอยู่ทั้งสิ้นแต่ผมก็ไม่ถึงขนาดว่าโทรหาว่าเป็นยังไงบ้างมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรทำด้วยซ้ำในมารยาททั้งปวงผมก็รู้ในขอบเขตว่าผมทำอะไรเราต่างทำทุกอย่างถูกต้องเปิดเผยมาด้วยเจตนาที่ดีทั้งหมดเช่นเดียวกันกับการเคลื่อนตัวต่อไปของทางพาวเองบุรีรัมย์ต้องเหนื่อย 120 นาทีก่อนโชว์แม่นซันโวจุดโทษผ่านเข้ารอบ 8 ทีมรีโว่คัพบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่เพิ่งจะกระเด็นตกรอบช้าง FA คัพต้องลุ้นเหนื่อยถึงขั้นดวลจุดโทษก่อนเอาชนะอุทัยธานี FCผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายรีโว่คัพบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจากฝูงรีโว่ไทยลีกมีคิวเปิดช้างอารีน่ารับการมาเยือนของช้างป่าอุทัยธานี FC ทีมร่วมลีกในศึกฟุตบอลรีโว่คัพ 2023-24 รอบ 16 ทีมสุดท้ายเมื่อวันที่ 13 มีนาคมโดยก่อนหน้านี้บุรีรัมย์เพิ่งพลาดท่าแพ้บางกอก FC ทีมจากไทยลีก 3 กระเด็นตกรอบฟุตบอลช้าง FA คัพมาแล้วเกมนี้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายครองบอลได้มากกว่าชัดเจนและสร้างจังหวะลุ้นทำประตูได้บ่อยครั้งแต่ว่าจะได้ประตูขึ้นนำ 1-0 ต้องรอถึงช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาที 45-1 จากการส่งบอลเข้าไปสู่ก้นตาข่ายของธนกฤษ โชติเมืองปากและเป็นประตูเดียวในครึ่งแรกครึ่งหลังการครองบอลส่วนใหญ่ยังอยู่กับเจ้าบ้านแต่ว่านาที 57 จิโลน ฮามัด อามีนยิงให้อุทัยธานีตามตีเสมอ 1-1 แม้ว่านาที 79 กิเวเม่ วิทโซลี่จะยิงให้บุรีรัมย์ขึ้นนำอีกครั้ง 2-1 เข้าสู่นาที 86 ชาราลัมบูสยิงให้อุทัยธานีตามตีเสมอ 2-2 ต้องเล่นช่วงต่อเวลาพิเศษอีก 30 นาทีช่วงต่อเวลาพิเศษบุรีรัมย์ยังเป็นฝ่ายครองเกมเดินหน้าบุกเข้าใส่อย่างต่อเนื่องขณะที่อุทัยธานีหันมาเล่นเกมรับลึกหน้ากรอบเขตโทษตัวเองเพื่อหวังยื้อไปให้ถึงการดวลจุดโทษหาผู้ชนะปรากฏว่าเกมรับของทีมเยือนทำได้อย่างยอดเยี่ยมต้านทานเกมบุกเจ้าบ้านได้หมดทำให้ครบ120นาทีเสมอ 2-2 ต้องตัดสินด้วยการยิงลูกโทษที่จุดโทษผลการลูกโทษที่จุดโทษปรากฏว่าปราสาทสายฟ้าเฉียบคมกว่าในการจบสกอร์เป็นเอาชนะ 3-1 สกอร์รวมชนะ 5-3 ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายได้สำเร็จ